หัวหินกินอะไรดีเรารวมร้านเด็ดมาให้แล้วกับ7ร้านอาหารหัวหินบรรยากาศดีโลเคชั่นปังทั้งริมทะเลและในเมืองจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นไปชิล on the beach กันที่วันดีเดย์อาทิตย์ร้านอาหารไทยฟิวชั่นซีฟู้ดริมทะเลที่ตั้งอยู่ริมหาดเขาเต่ารสชาติอร่อยจัดจ้านจนหลายคนบอกต่อและเขายังใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นด้วยบรรยากาศของร้านเป็นแบบ outdoor โปร่งรับลมทะเลผสมกลิ่นอายความเป็นโบฮีเมียนอยู่นิดๆเน้นความเรียบง่ายแต่ลงตัวมีมุมถ่ายรูปเยอะสามารถเดินถ่ายรูปได้ชิลๆเลย Living Room Bistro หัวหินร้านอาหารและคาเฟ่ริมทะเลที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทยซีฟู้ดอิตาเลียนฝรั่งเศสรวมถึงเบเกอรี่โฮมเมดและเครื่องดื่มอีกหลากหลายในบรรยากาศสบายๆได้ฟิลบ้านพักตากอากาศแบบสไตล์วินเทจร่วมสมัยที่สำคัญที่นี่อดีตเคยเป็นที่ประทับพักผ่อนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกด้วยยิ่งดูคลาสสิกสุดๆไปเลยและเขาว่าที่นี่มีคราฟต์ดิ้งที่สายคราฟต์มาแล้วต้องลองวันโซเชียลเฮาส์ร้านอาหารไทยและนานาชาติที่เสิร์ฟทั้งเป็นคอร์สและอะลาคาร์ทตัวร้านเป็นบ้านเรือนไม้สีขาวอายุกว่า100ปีไว้ดีถ่ายรูปสวยมากๆได้บรรยากาศกึ่งบีชคลับยิ่งมาช่วงเย็นขอบอกมูดนี้โรแมนติกสุดๆแล้วทางร้านเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยนะคะมีเมนูเฉพาะสำหรับน้องหมาด้วยอีกหนึ่งร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศสบายๆแอร์สเปซหัวหินอยู่ทางโซนเขาตะเกียบพร้อมเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารหลากสัญชาติทั้งคาวหวานครบจบในที่เดียวตัวร้านเป็นเรือนกระจกทั้งหลังเน้นความโปร่งสบายตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลพังที่ได้แรงบันดาลใจมาจากโรงเก็บเครื่องบินมีมุมสวยๆและมุมเท่ๆให้ถ่ายรูปเพียบเลยค่ะดีกว่าโรแมนติกสุดๆจรัสเรสตอรองร้านอาหารไทยในโรงแรมอินเตอร์คอนหัวหินอยู่ติดริมทะเลเลยเป็นร้านอาหารไทยไฟไดนิ่งมีเสิร์ฟทั้งเป็นครอสและอะลาคาร์ทที่รังสรรค์ทุกเมนูอย่างสวยงามประณีตแถมยังอร่อยจัดจ้านรสมือถึงเครื่องเลยทีเดียวส่วนภายในร้านก็ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์โดยศิลปะแบบไทยๆด้านนอกร้านให้บรรยากาศริมทะเลสุดหรูหราและเป็นส่วนตัวดีค่ะไปต่อกันที่ไฮการ์เด้นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์โฮมี่ร้านเดิมเขาอยู่ที่วังพงปราณบุรีแต่ตอนนี้ย้ายมาเปิดที่หัวหินโซนเขาเต่าแล้วจ้าภายในร้านดูมินิมอลแต่รอบๆร้านก็คือแหล่งรวมแคคตัสขนาดย่อมๆเลยซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์ของทางร้านใครที่ชื่นชอบน้องน้ำแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะเมนูอาหารก็จะเป็นสไตล์โฮมคุกกิ้งมีให้เลือกหลากหลายเมนูรสชาติอร่อยราคาไม่แรงปิดท้ายกันที่ 60 Town ร้านอาหารไทยและยุโรปที่ตกแต่งในสไตล์Country ตะวันตกยุค60บรรยากาศแบบคาวบอยสุดและแน่นอนว่าอาหารก็เข้ากับบรรยากาศมากทางร้านเขามีเสิร์ฟทั้งอาหารสไตล์เวสเทิร์นฟู้ดและอาหารไทยฟิวชั่นหลากหลายเมนูขอบอกว่าร้านนี้เขาจัดใหญ่ให้เยอะรับประกันความอิ่มอร่อยจุกๆไปเลยจ้าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ